ครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเครื่องสีข้าวนะครับเป็นอิซากินะครับผม MCY301 นะครับอันนี้ก็จัดการแก้ไขดัดแปลงแล้วก็ลงทดสอบการสีแล้วนะครับผมก็จะอาจก็มีผลดังต่อไปนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะครับมีอะไรกันบ้างนะตัวนี้นะครับผมนะเป็นกล่องควบคุมกล่องไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์แยกอยู่ด้านนี้นะครับผมลูกยาง 3x6 นิ้วนะครับเทเข้าด้านบนนะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรง่ายๆครับคล้ายๆตื่นแต่ว่ามีความพิเศษอยู่เดี๋ยวค่อยๆชี้แจงให้ดูนะครับปรับลูกยางด้านข้างซ้ายเหมือนกันนะครับมีตัวแยกลูกยางนะครับผมแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวนี้สามารถแก้เพิ่มเติมได้ก็คือตัวนี้ตะแกรงตัวนี้จะค่อนข้างกว้างนะครับประมาณ80เซนได้นะครับผมก็จะแยกข้าวมาเห็นข้าวไหมครับข้าวข้างสวยนะครับผมแล้วก็ยังมีเรายังใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตะแกรงคัดแยกข้าวหักตรงนี้ครับหล่นลงไปด้านล่างแล้วไปกองตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นข้าวหักนะครับผมนิ่มข้าวหักดูข้าวหักข้าวหักขี้ฝุ่นผงต่างๆนะครับการคัดแยกมาให้ด้วยนะครับผมนะคัดแยกมาแล้วก็ข้าวดีๆก็จะลงมาที่นี่นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบสีให้ดูนะจะเดินบนด้านหลังให้ดูก่อนอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นต้นสองกระเพาะเหมือนกัน101ตรงนี้101นะครับ101นะวนข้าวซ้ำนะครับกระเพาะที่2เอาข้าวออกนะครับผมจะมีคันโยกแค่คันโยกตัวนี้ได้แค่ตัวนี้ครับคันโยกนี้โยกเพื่อให้ถ่ายเขย่าหรือไม่เขย่านะครับตัวนี้คือปล่อยข้าวนะครับออกหรือไม่ออกปล่อยข้าวหรือปิดข้าวแค่นี้ครับดึงข้าวปิดดันออกนะครับดูด้านหลังนะครับผมว่าสีดีนะใช้ได้เลยนะครับผมตะแกรง3ชั้นเองไม่เยอะเหมือนพวกซาดาเก้นะครับผมด้านหลังก็ใช้มอเตอร์สายพานก็สายพานบ้านเราทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองสีก็ดูนะครับผมก็เริ่มสีนะครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยข้าวตรงนี้ประมาณนี้ปล่อยค่อยปล่อยนะครับเห็นถ่ายขยับไหมครับช่องนี้ข้าวออกนะผมโยกก่อนโยกนี้ปุ๊บปั๊บโยกข้าวนี่มองนี่เลยข้าวถือว่าใช้ได้นะพอแปลงเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับผมข้าวสวยมากเลยแล้วออกเร็วด้วยครับออกเร็วที่ข้าวไปเยอะเลยข้าวหมดถาดแล้วเราปล่อยข้าวช้าไปหน่อยเราปล่อยข้าวเร็วหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่ทันการคัดข้าวเดี๋ยวข้าวเปลือกจะปนแล้วหยุดก่อนแหละหยุดก่อนหยุดก่อนครับเห็นข้าวที่ไหลมาตรงนี้ไหมฮะไหลมาที่ลงตะแกรงแล้วก็แยกข้าวเปลือกอยู่ซ้ายนะครับผมแล้วก็เข้ากล้องสวยๆอยู่ขวามือนะว่าไวใช้ได้เลยการปรับทานเย็นทานอ่อนเราโยกครับปั๊บออกเลยดูเร็วจัดๆเร็วจริงๆนะแถมคัดข้าวหักด้วยอ่ะอันนี้ยอมรับว่าคัดข้าวหักได้ด้วยนะครับบางตัวทำยากๆตัวนี้แบบมีรองรับทำได้ด้วยครับแล้วสีดูนะเมื่อกี้ตรงนี้ก็ประมาณสัก100โลได้มั้งเนี่ยถึงหรอวะไม่ถึงกันมั้งข้าวประมาณกระสอบนึงก็น่าจะอยู่30โลด้านนี้อันนี้สีของกล้องนะครับผมแกบก็วิ่งไปนู่นเลยครับเนี่ยประมาณ6เมตร5เมตรได้แกบเราจะไล่ข้าวนะครับผมไล่ข้าวเปลือกให้หมดก่อนที่จะปล่อยไปให้หมดเลยครับแล้วสามารถข้าวสามารถวนกลับมากระท้อนทำใหม่ตรงนี้วนกลับมาใหม่นะครับจะวนข้าวเปลือกกลับมาใหม่ช่องนี้เลยนะเราจะไล่ข้าวจนหมดนะครับเราสามารถเลือกรับแกะเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้นะครับโอ้ยหมดยากกันแท้หมุนขวาถ้าจะกลับไปกระท้อมมากขึ้นนะตอนนี้เราจะได้ข้าวเปลือกให้หมด
ก่อนปล่อยออกนะเนื้อมีนี่ดูดิถ้าลากนี้ใส่ไปข้าวหักฝุ่นลงไปใกล้หมดแล้วเราสามารถปรับกระโยกนี้ได้เลยนะเอาข้าวกลับไปกระท้อนทำใหม่ได้เราทำเพื่อไล่ข้าวมากกว่าทำเพื่อไล่ข้าวเปลือกมากกว่าเพราะฝั่งนี้มันปรับได้แค่นิดเดียวแค่นี้ต้องทำเป็นจังหวะไหมเนี่ยทำมากไม่ได้ผมว่าไม่ได้จะติดน่าจะหมดแล้วแหละเกี่ยงแล้วเดี๋ยวเรานี่หมดลึกแล้วเนี่ยโอ้ใช้ง่ายนะแล้วก็ดึงลูกยางเนี่ยยกลูกยางกดลงนะครับลูกยางจะห่างปุ๊บเราจะปล่อยข้าวหมดเลยดันข้าวน่าจะไล่จนหมดแหละข้าวสวยเลี่ยงเลยเลี่ยงจนไม่น่าเชื่อเลี่ยงจริงเราปล่อยให้กระท้อนไปด้วยเพราะมันเหลืออยู่เขาเปิดให้หน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับผมข้าวสวยนะอันนี้ขายเลยครับผม 48,000 บาทนะครับผม 488 นะครับอันนี้แปลงเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลย7นาทีคัดเข้ากล้องกระท้อเปลือกคัดแยกเข้ากล้องคัดเข้าหักโอ้อันนี้สมบูรณ์แบบจริงๆเลยวะเราหยุดคันโยกดูนะดึงนะพอแล้วหยุดอ้าวไม่หยุดซะงั้นอะไรวะจริงไม่ต้องเป็นต้องใช้หรอกกดหยุดไปเลยจบโอเคสวัสดีครับ